สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรามาสแควร์นะคะทุกสัปดาห์ในทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์แบบนี้เป็นหน้าที่ของแนนเองกัญญาดาศรีธมุปถัมภ์ค่ะมาดูแลคุณผู้ชมพร้อมทั้งสาระน่ารู้ดีๆนะคะกับรายการของเราเรียกว่าเป็นถนนสายสุขภาพทั้ง4สาย4ช่วงที่จะทำให้คุณนั้นกินดีอยู่ดีชีวิตดีและมีจิตใจดีนั่นเองนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการเราได้หลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น True Vision ช่อง42NBT Central ช่อง11ในระบบทีวีดิจิตอลและด็อกเตอร์ทีวี PSI ช่อง272หรือว่าจะไปดูย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจของ Rama Square ได้เลยเพราะว่าเนื้อหารายการเราแต่ละวันนี้รถทั้งนั้นเลยนะคะอ่ะมาทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้ขออนุญาตเริ่มต้นด้วยการเรียกน้ำย่อยของทุกคนกันก่อนดีกว่านะคะช่วง Healthy Delicious ของเราสัปดาห์นี้จะพาไปพบกับเมนูสุขภาพเมนูนึงแค่ชื่อก็น่าทานแล้วกับก๋วยเตี๋ยวบกยำนี่ไงพูดก็หิวแล้วนะคะสำหรับเมนูนี้จะมีวัตถุดิบอะไรกันบ้างและวิธีการทำจะยากง่ายขนาดไหนเชฟหญิงจาดีของเรารอพร้อมแล้วในช่วง Healthy Delicious ค่ะช่วง Healthy Delicious สวัสดีค่ะจาดีทุกวันพฤหัสบดีนะคะกับเมนูสุขภาพในช่วงวันนี้ค่ะเป็นเมนูแซ่บๆกันค่ะกับเมนูก๋วยเตี๋ยวยำค่ะถ้าอยากจะรู้อัตราส่วนแล้วก็วิธีทำแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมเส้นหมี่ข้าวกล้อง50กรัมกุ้งสด30กรัมโหระพา15กรัมผักสลัดรวม25กรัมน้ำตาลทราย5กรัมพริกสวนซอยละเอียด2กรัมต้นหอมซอย2กรัมหมู30กรัมขิงซอยเป็นเส้น10กรัมสะระแหน่15กรัมน้ำมะนาว10กรัมน้ำปลา10กรัมผักชีใบเลื่อยซอยละเอียด5กรัมเราจะมาลวกเส้นตัวเส้นหมี่กันให้ดูเส้นหมี่วันนี้ก่อนที่จะลวกอะค่ะแช่น้ำไว้ก่อนค่ะก็5นาที3นาทีแล้วแต่เลยค่ะว่าจะแช่เท่าไหร่อะค่ะแล้วก็เส้นหมี่เนี่ยจะให้เห็นว่าเส้นหมี่ของจะดีสีจะแบบไม่ใช่สีขาวธรรมดาเพราะว่าเป็นเส้นหมี่ข้าวกล้องก็หาได้ในซุปเปอร์มาร์เก็ตได้เลยค่ะเขาจะมีวิตามินที่มากกว่าเพราะว่าจะเป็นตัวข้าวที่แบบไม่ขัดสีไงคราวนี้เราจะลวกกันต้มน้ำให้เดือดค่ะพอน้ำเดือดเนี่ยเราจะแอบใส่เกลือนิดหน่อยถามว่าหลายคนแบบเอ๊ะทำไมต้องใส่เกลือเกลือนี่ช่วย2อย่างค่ะ1ช่วยด้านรสชาติเขาจะมีความเค็มเพิ่มขึ้นกับ2คือช่วยเรื่องอุณหภูมิของน้ำอาจจะทำให้น้ำเดือดเร็วขึ้นแล้วก็เส้นนะคะเขาสุกเร็วขึ้นค่ะขอ1จะได้มีความเค็มๆที่เส้นกันนี้เราก็นำเส้นหมี่เข้ากล้องของเราลงไปหมดเลยค่ะลวกแป๊บเดียวสุกแล้วค่ะเดี๋ยวจะดีลวกสุกก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะนี่ค่ะเส้นเขาก็สุกเรียบร้อยแล้วจะดีเอาขึ้นใส่ไว้ได้เลยค่ะตัวเส้นหมี่เนี่ยค่ะเราใส่ถ้วยไว้ไม่ต้องคลุกมันได้นะเพราะเส้นหมี่เขาเป็นเส้นที่ไม่ติดกันแต่ว่าถ้าใครทำเป็นเส้นเล็กอันเนี้ยจะเริ่มติดกันและหรือวุ้นเส้นนี่คือหูกันเลยแหละถ้าใครชอบเส้นที่หนึบๆจะเป็นน็อกน้ำเย็นก็ได้นะคะแต่ว่าของจะดีเนี่ยต้มไม่เยอะนิดเดียวเพราะฉะนั้นไม่ต้องน็อกก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะดีเอาขึ้นให้เสร็จก่อน
เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปลวนกุ้งสับกันค่ะมาคราวนี้เรามาลวนกุ้งกันกุ้งก็แล้วแต่เลยใครจะใช้กุ้งขาวกุ้งแชบวยกุ้งอะไรก็ได้รอบเลยค่ะน้ำนิดเดียวนะคะเราไม่ได้ต้มกุ้งนะเราแค่ลวนเพราะฉะนั้นเราใช้น้ำแค่นิดเดียวพอแล้วก็กุ้งเคล็ดลับของเขาคือใส่อย่าคนมากถ้าเราคนเยอะๆเนี่ยค่ะเขาจะขาวลงไปเลยแป๊บเดียวก็สุกแล้วค่ะนี่ไงแป๊บเดียวเขาก็แบบเรียกว่าเหมือนสะดุ้งแล้วก็แบบหยอกเกลือนิดนึงเพิ่มความเค็มๆนิดนึงถ้าเรามีเนื้อสัตว์อื่นนะได้เราจะเป็นใส่ปลาก็ได้ใส่ปลาหมึกก็ได้ค่ะแต่ตามชอบเลยค่ะหอยก็ได้นะอาหารทะเลก็ล้วนๆนิดเดียวเขาก็สุกง่ายละกุ้งพอสุกพอนะคะอย่าแบบให้เป็นโอเวอร์คุกนะคะไม่งั้นกุ้งเนื้อแข็งเนื้อกระด้างเนี่ยของจะดีเนี่ยค่ะพอสุกแล้วเราจะมาใส่ในถ้วยที่เราพักเอาไว้กันนี่หอมมากคราวนี้ค่ะแล้วก็มาดูที่หมูสับกันบ้างเหมือนเดิมเลยค่ะใส่น้ำไปนิดเดียวเลยจะเห็นว่าในกระทะจะดียังมีแบบกุ้งอยู่ด้วยแหละเพราะว่าจะดีอยากให้มีความหอมของกลิ่นกุ้งอยู่เสียดายน้ำซุปกุ้งแล้วก็ใส่หมูสับลงไปเลยค่ะใครอยากจะหมักหมูสับก็ได้รากกระเทียมพริกไทยผักชีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้หรือว่าจะแค่เกลือเหมือนของจะดีก็ได้จะดีใส่เกลือเพิ่มความเค็มนิดหน่อยเท่านี้พอเลยอันนี้เราก็จะแบบจี่ๆไฟลวนนิดเดียวให้เขาพอสุกค่ะตอนลวนนะคะเราจะใช้น้ำแค่นิดเดียวแล้วพอลวนเสร็จอะค่ะจะลองดูว่าของจะดีเนี่ยพอลวนเสร็จอะน้ำเขาเหมือนจะแบบจะหายไปพอดีเลยเราอย่าต้มนะเพราะว่าถ้าต้มเนี่ยค่ะน้ำความหวานของหมูเนี่ยจะออกไปที่น้ำหมดหรือว่ากุ้งความหวานเขาจะไปหมดแต่ถ้าอย่างเงี้ยค่ะเขายังแบบเก็บกักความหวานความหอมเขาอยู่ในตัวหมูตัวกุ้งอยู่ค่ะลวนเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ละใส่ลงในชามสิแล้วก็พักเอาไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปทำน้ำยำกันต่อเลยค่ะมาผสมน้ำยำกันค่ะน้ำยำก็จะมีน้ำมะนาวค่ะใส่ลงไปหมดเลยจะชอบเปรี้ยวๆน้ำยำที่ดีค่ะรสชาติเขาจะกลมกล่อมมีเปรี้ยวมีหวานมีเค็มค่ะแต่หวานแบบตัดนิดเดียวเลยนะคะแล้วก็เผ็ดค่ะแต่ว่าเรื่องเผ็ดกับเรื่องหวานเนี่ยค่ะแล้วแต่คนชอบเลยว่าแบบชอบเผ็ดแค่ไหนถ้าเป็นเด็กก็แบบอาจจะใส่พริกน้อยหน่อยค่ะน้ำปลาเมื่อกี้จะดีใส่เกลือลงไปในกุ้งกับในหมูสับแล้วเพราะฉะนั้นเราจะลดความเค็มของตัวน้ำปลาไปนิดนึงนะคะไม่ต้องใส่หมดได้เดี๋ยวจะเค็มโดดเกินไปแล้วก็น้ำตาลค่ะนิดเดียวแล้วก็น้ำตาลค่ะตัดให้มีหวานๆตัดนิดนึงคนหน่อยค่ะแล้วค่อยใส่พริกลงไปค่ะน้ำตาลเขาจะได้ละลายลงไปหน่อยคราวนี้เราก็ใส่พริกกันจะหอมแล้วขอหนักหน่อยอยากได้รสชาติแบบจัดจ้านเกือบหมดเลยนี่น้ำลายมาเต็มกระพุ้งแก้มโอเคย่ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูวิธีการรวมกันดีกว่าว่าออกมาค่ะหน้าตาจะเป็นยังไงน่าทานขนาดไหนค่ะคราวนี้ค่ะเรามาผสมกันจะมีเส้นมีกุ้งแล้วก็มีหมูสับใส่ลงไปเลยอันนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยอะค่ะว่าใครแบบอยากจะให้รสชาติเข้าเหมือนของจะดีหรือเปล่าจะดีอยากให้กุ้งหมูแล้วก็เส้นเขาเข้ากันแล้วก็เส้นจะดีใส่ไปแค่ครึ่งนึงก่อนคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยถ้าทำแบบนี้ค่ะเส้นเขาแบบจะอิ่มน้ำฉ่ำน้ำแล้วก็เครื่องหนักมากตอนนี้นี่พักตัวนี้เอาไว้ค่ะแล้วก็มาเตรียมตัวจัดจานเสิร์ฟกัน
จะใส่ผักผักนี่ไม่ต้องเหมือนของจะดีก็ได้นะคะเป็นตามชอบได้เลยจะดีจะมีเป็นผักสลัดละผักสลัดลงไปคราวนี้เราจะใส่สะระแหน่นิดนึงค่ะเพิ่มความหอมไทยๆลงไปจัดเป็นเสิร์ฟคำๆน่ารักมากแล้วก็ขิงนิดนึงคราวนี้เราก็มาที่เส้นกันเส้นจะดีจะม้วนเสิร์ฟเป็นเหมือนคล้ายๆทานเส้นพาสต้าม้วนๆปึ๊บแล้วก็ใส่มาในจานเป็นเสิร์ฟๆอย่างนี้ตามด้วยหมูแล้วกุ้งได้เลยค่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยใบมิ้นต์ค่ะอีกนิดหน่อยก็ใช้ได้ละค่ะเสร็จเรียบร้อยละค่ะกับเมนูก๋วยเตี๋ยวหมกยำค่ะทำไม่ยากเลยค่ะลองทำกันดูนะคะพบกับจาดีได้ใหม่ค่ะทุกวันพฤหัสกับเมนูสุขภาพในช่วง Health Delicious ค่ะวันนี้จาดีขอตัวไปชิมก๋วยเตี๋ยวหมกยำกันนะคะบายค่ะช่วง Healthy Deliciousคุณคะกลืนน้ำลายดังเอื้อกค่ะคุณช่วงนี้ทีไรทำไมหิวทุกทีนี่ขนาดทานข้าวเช้ามาแล้วยังหิวเลยนะคะเนี่ยเมนูนี้น่าทำรับประทานมากคุณผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่เราอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเราก็ทำก๋วยเตี๋ยวบกยำรับประทานกับคนในครอบครัวนะคะได้เครื่องยำได้สมุนไพรก็ช่วยบำรุงสุขภาพกันด้วยที่สำคัญทำเองไม่ใส่ผงชูรสปลอดสารพิษแน่นอนนะคะดีต่อสุขภาพดีต่อใจอย่าลืมทำรับประทานกันนะคะเอาล่ะเราจะพักกันสักครู่เดียวคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านั้นมีสาระน่ารู้มาฝากคุณกับช่วง Better to Know ค่ะ